กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up17:08 น.พลอากาศเอกชวลิตองคมนตรีนำข้าราชการประชาชนเวียนเทียนวันมาฆบูชาที่พุทธมณฑลขณะวัดทั่วไทยประชาชนแห่เวียนเทียนเนืองแน่น17:17 น.วีรกรคำประกอบลงพื้นที่จังหวัดตากศึกษาโครงการผันน้ำห้วยแม่ตื้นสู่เขื่อนภูมิพลแก้ไขภัยแล้งเพิ่มแหล่งน้ำให้เกษตรกร17:32 น.บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคาดตลาดหุ้นสัปดาห์หน้ามีแนวรับ 1,525 และ 1,515 จุดจับตาผลประกอบการไตรมาส 4/62 ของบริษัทจดทะเบียนสถานการณ์ไวรัสโคโรนาล่าสุด 17:49 น.กาฬสินธุ์พบกัญชาปริศนาถูกทิ้งข้างป่ามันกว่า300กิโลกรัมมูลค่ากว่า 1.8 ล้านบาทเบื้องต้นคาดเป็นของขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดนำมาทิ้งไว้เตรียมส่งให้กับเครือข่ายเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up